ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำไมต้องกราบโซเชียลแชร์กระหึ่มโรงเรียนดังให้นักเรียนกราบรับผอ.คนใหม่เพิ่งจะโดนเรื่องการเอานักเรียนมาจัดแถวเพื่อต้อนรับผอ.คนใหม่ล่าสุดทางโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมก็ถูกโซเชียลโจมตีอีกครั้งด้วยประเด็นการให้นักเรียนตัวแทนมอบพวงมาลัยและก้มกราบซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำเกินมากไปไหมโดยทาง Facebook ได้แชร์รูปตัวแทนนักเรียนกำลังมอบพวงมาลัยและก้มลงกราบพร้อมข้อความว่าผอ.คนใหม่ที่โรงเรียนสระบุรีให้นักเรียนจัดพิธีต้อนรับและก้มลงกราบตัวเองทั้งนี้ทางข่าวสดได้ให้ข้อมูลว่าผอ.คนใหม่ที่ย้ายมานั้นเป็นคนเดียวกับที่เคยมีคลิปขับรถแหวกนักเรียนที่กำลังเข้าแถวโดยมีการออกมาขอโทษว่าเป็นเรื่องความเข้าใจผิดเพราะตนจะรีบไปประชุมแต่นักเรียนเข้าแถวอยู่จึงต้องบีบแตรและเบิ้ลเครื่องเพื่อขอทางเข้าโรงเรียนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ